กราบสวีดัสสวัสดีนะครับผมมินรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องของร้านเซลไวท์พระราม2นะครับวันนี้นะครับยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านแบบนี้นะครับผมบีเซลไวท์ครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถสายช็อปเปอร์กันบ้างครับจากค่าย Honda นะครับพิกัด 500cc 2สูบนะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับผม Honda Rebel นะครับตัวนี้ของแต่งมาจัดหนักจัดเต็มมาครบๆพร้อมขี่พร้อมใช้นะครับผมที่สำคัญตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าสภาพป้ายแดงเลขไมล์วิ่งมันน้อยมากๆนะครับผมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงของแต่งที่ให้มามีอะไรมาให้บ้างนะครับจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มนะครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเซลล์ไวท์พระราม2นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวรถของเราคันนี้แบบเต็มๆกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปรีวิวตัวเต็มของเจ้า Honda Rebel 500คันนี้กันก่อนเลยครับผมอันดับแรกก่อนเลยนะครับต้องขออนุญาตแจ้งราคาของตัวรถกันก่อนเลยเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเจ้าตัว Honda Rebel 500ของทางร้านเราคันนี้นะครับได้ง่ายมากขึ้นครับราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Rebel 500ปี2019คันนี้นะครับเราเปิดขายในราคาเพียงแค่ 145,000 บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 35,000 บาทครับในส่วนตารางการผ่อนนะครับขอยาเริ่มต้นที่36เดือนนะครับงวดละ 4,565 บาทนะครับในส่วนของ48เดือนครับงวดละ 3,865 บาทครับค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษให้นะครับฟรีค่าดำเนินการครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับใช้เงินไปแค่ 35,000 บาทจบทุกขั้นตอนครับฟังราคากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการก่อนออกรถทุกคันนะครับผมโอเคครับผมมาเข้าเรื่องของเราก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูรายละเอียดตัวรถของเจ้า Rebel 500คันนี้เลยครับผมตัวรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2019นะครับจบสวยใสนะครับสภาพผมบอกได้เลยครับว่าไม่ต่างจากออกศูนย์ไร้ตำหนิสีเดิมทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูในส่วนตัวเลขไมล์ของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับเลขไมล์ของเจ้าคันนี้นะครับวิ่งมาเพียงแค่ 8,900 กิโลครับตัวนี้นะครับทางร้านเรารับประกันไมล์แท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ในส่วนตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับเครื่องยนต์จบครับระบบไฟตัวรถติดครบทุกจุดนะครับคงความเอกลักษณ์ในส่วนตัวชุดไฟเดิมไว้ให้นะครับเพื่อให้ตัวรถดูอลังการนะครับผมบอกเลยว่ามาหล่อดุดุครับผมในส่วนของแต่งของเจ้าคันนี้ก็ไม่ธรรมดามาจัดเต็มทุกจุดจริงๆนะครับเริ่มต้นในส่วนตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับผมในส่วนตัวชุดด้านหน้าที่ให้มานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวครอบไฟหน้าแต่งงาน CNC ครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งของฟากี้แฟชั่นสไตล์นะครับตัวนี้มาหล่อดุดุป้องกันไฟหน้านะครับที่สำคัญเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมถัดจากในส่วนตัวไฟหน้านะผมไล่มาที่ตัวครอบกระบอกโชคชุดบนกันบ้างดีกว่าครับในส่วนตัวครอบกระบอกโชคชุดบนตัวนี้ที่ให้มาก็เป็นของฟากี้อีกเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นงาน CNC ครับตรงรุ่นสำหรับ Rebel นะครับเสริมความดุดันให้กับตัวรถเข้ากับชุดไฟหน้าได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับยังมาในส่วนตัวชุดกาดมอน้ำด้านข้างตัวนี้นะครับที่เป็นงานเสริม CNC นะครับการมอน้ำด้านข้างนะครับซ้ายขวาตัวนี้ให้มาเต็มๆ2ชิ้นนะครับของฟากี้อีกเช่นกันนะครับมาหล่อดุๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับผมในส่วนของงาน CNC ฟากี้นะครับตัวนี้ยังมาในส่วนตัวชุดพักเท้าหน้าหลังให้มาถึง4จุดเต็มๆนะครับบอกได้เลยว่ามาหล่อดุๆครับสีดำตัดกับเงินนะครับเข้ากับตัวรถได้ค่อนข้างดีที่สำคัญนะครับตัวพักเท้าให้มาขนาดใหญ่เหยียบสบายเดินทางนะครับพักเท้าได้สบายๆเหยียบเต็มเท้าแน่นอนนะครับผม
ถัดจากในส่วนของแต่งงาน CNC นะครับที่เป็นของ Fargi Fashion Style กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของแต่งอย่างอื่นนะครับที่เป็นของ H2C นะครับหรือเป็นของแต่งตรงรุ่นสำหรับ Honda กันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้ก็ให้มาจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้ของแต่งของ Fargi เลยครับจะเป็นในส่วนตัวชุดแฮนด้านบนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแฮนด์บาร์นะครับพร้อมกับตุ๊กตาแฮนด์เสริมขึ้นมาให้ตัวแฮนด์สูงมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับถ้าขี่ออกแนวทรงจิโก้นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เมื่อยขี่สบายๆครับผมไม่จบเพียงแค่ในส่วนตัวแฮนด์ครับผมไล่มาดูในส่วนตัวอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถครับตัวนี้นะครับให้มาเป็นของ H2C นะครับมา3จุดเต็มๆนะครับจุดแรกจะเป็นในส่วนตัวกาดว่าน้ำแต่งด้านหน้างานมีเนียมครับตัวนี้ตรงรุ่นสำหรับรีเบลนะครับกาดว่าน้ำขนาดใหญ่เซฟว่าน้ำนะครับการหินกระเด็นโดนว่าน้ำได้เยอะเลยทีเดียวครับผมอีกชิ้นนึงนะครับผมเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่เซฟตัวรถเวลาที่เกิดอุบัติเหตุได้เยอะมากๆนะครับผมจะเป็นในส่วนตัวชุดแคสบาร์แต่งด้านข้างนะครับตัวนี้ซ้ายขวาให้มานะครับตรงรุ่นนะครับตัวแคสบาร์นะครับตัวนี้นะครับยึดเข้ากับในส่วนของตัวเฟรมของตัวรถนะครับเรียกว่าเสริมความแข็งแรงเซฟตัวรถได้เยอะมากๆเวลาที่เกิดอุบัติเหตุที่สำคัญนะครับตัวนี้ยังเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นของ H2C นะครับจะเป็นในส่วนตัวฝาครอบเครื่องนะครับผมด้านขวาตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นกันล้มแบบครอบเครื่องตัวนี้ก็เป็นงาน CNC นะครับของ H2C ตรงรุ่นสำหรับรีเบลโดยเฉพาะอีกเช่นกันนะครับถัดจากในส่วนตัวชิ้นงานของแต่งนะครับของ H2C ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งของค่าย Diablo Custom กันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับเริ่มต้นในส่วนตัวชุดครอบถังก่อนเลยครับผมในส่วนตัวชุดครอบถังเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นครอบถังวัสดุ ABS นะครับผมเพื่อให้ตัวถังดูมีมิติมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมาทรงนะครับขนาดใหญ่หล่อๆเต็มๆสีดำด้านดุๆนะครับตามสไตล์คัสตอมนอกจากในส่วนตัวครอบถังที่ให้มาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับสไตล์คัสตอมมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับให้มาในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับผมตัวนี้คาดกลางถังตัวนี้นะครับผมตามสไตล์คัสตอมเพื่อให้ตัวถังดูมีมิติและดูโดดเด่นมากขึ้นอีกชิ้นนึงนะครับบอกได้เลยว่ามาหล่อๆดูดุนะครับที่สำคัญตัวนี้นะครับชิ้นงานแข็งแรงนะครับผมไม่ด่างไม่แตกไม่หักนะครับผมถ้าจากในส่วนตัวชุดถังกันไปแล้วครับมาดูในส่วนตัวชุดแฟริ่งด้านข้างดีกว่าครับผมในส่วนตัวชิ้นงานปิดใต้ถังตัวนี้นะครับเสริมเข้ามานะครับเพื่อให้ตัวรถดูเต็มดูบึกบึนมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นของแต่งจากค่าย Diablo อีกเช่นกันนะครับมาลอๆดุดุไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับผมถัดมาอีกนิดนึงนะครับผมในส่วนของแต่งของ Diablo นะครับตัวนี้ที่ให้มานะครับเป็นในส่วนตัวชิ้นงานปิดแฟริ่งด้านข้างซ้ายขวาตัวนี้นะครับให้มาเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับลายตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่ามาหล่อๆดุดุตามสไตล์รถคัสตอมแน่นอนนะครับอีกชิ้นนึงครับผมของแต่ง Diablo นะครับจะเป็นในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนตัวยางหุ้มโชคนะครับตัวนี้ให้มาก็เป็นของ Diablo อีกเช่นกันตัวยางนะครับเหนียวๆนะครับผมไม่แตกลายงานะครับไม่เปาะนะครับไม่เปื่อยครับใช้ได้ยาวหล่อดุดุครับผมถัดจากในส่วนของตัวของแต่งต่างๆกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกันบ้างดีกว่าครับจะเป็นในส่วนตัวชุดด้านหลังตัวนี้เลยครับเรียกว่ามาหล่อๆเต็มๆนะครับตัวแหลกหลังพร้อมกับกล่องนะครับตัวนี้นะครับกล่องขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบซื้อกับข้าวนะครับผมหรือออกทริปใส่เสื้อผ้าได้เต็มๆนะครับกล่องจุได้เยอะจริงๆนะครับในส่วนตัวแหลกที่ให้มานะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะตรงรุ่นสําหรับรีเบล500โดยเฉพาะเลยครับผมนอกจากในส่วนตัวแหลกหลังครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอีกอย่างนึงที่ให้มานะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดจับโทรศัพท์ด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นงานเหล็กแข็งแรงทนทานนะครับผมลองใช้แล้วตัวนี้ไม่สั่นนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอีกชิ้นนึงนะครับของแต่งที่เกือบลืมกันไปเลยจะเป็นในส่วนตัวชุดบังโซ่แต่งครับตัวนี้บังโซ่แต่งที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นของ7 Speed นะครับตัวนี้นะครับเป็นงาน CNC นะครับแข็งแรงทนทานนะครับบอกได้เลยนะครับมาหล่อๆดุดุลายไฟนะครับเข้ากับตัวรถสไตล์คัสตอมแบบนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับในส่วนของตัวยางนะครับหน้าหลังของเจ้าคันนี้นะครับยางที่ให้มาตัวนี้เป็นยางเดิมนะครับติดรถนะครับแต่รับประกันนะครับตัวนี้ดอกยางเต็มๆหน้ายางไม่แข็งใช้ได้อีกยาวๆพร้อมออกทริปพร้อมสาดโค้งแน่นอนนะครับในส่วนของตัวท่อครับผมตัวท่อที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นท่อเดิมนะครับไม่ผ่านะครับเสียงเงียบๆนะครับขีดสบายๆนะครับออกแนวผู้ใหญ่นิดนึงนะครับผมโอเคครับผมก็ดูในส่วนของตัวรายละเอียดของแต่งของตัวรถกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถพร้อมๆกันดีกว่าครับ
ครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์นะครับรวมถึงการเทสระบบไฟต่างๆของเจ้าตัว Honda Rebel 500ของเราคันนี้กันเลยดีกว่าครับไปสตาร์ทเครื่องยนต์กันก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกดสตาร์ทนะครับขออนุญาตเปิดในส่วนตัวไฟผ่าหมากนิดนึงนะครับผมรวมถึงการเทสระบบไฟนะครับตัวนี้ไฟสูงนะครับใช้งานได้ปกติแต่ดังนะครับตัวไฟผ่าหมากนะครับใช้งานได้ปกติครบครับทั้งคันครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่าครับผมเครื่องเงียบนะครับคันนี้นะครับจบๆครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้ลเครื่องนะครับท่อเดิมนะผมเงียบๆรับเดินเบานิ่งๆนะครับไม่มีสวิงนะครับจบๆครับพร้อมใช้เลยจบพร้อมขี่นะครับผมท่านใดสนใจอยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวนะครับกับเจ้าตัว Honda Rebel 500ปี2019ของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของแต่งต่างๆรวมถึงตารางการดาวพอร์ตนะครับสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องลากันไปก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถรุ่นอะไรกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ